สวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวรรณโตนะคะตลาดหุ้นไทยวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดการซื้อขายค่ะจริงๆเปิดเช้ามานะคะหุ้นก็เด้งกลับมาแกปยืนเหนือ 1,400 จุดนะคะแล้ววันนี้ยืนบวกได้ตลอดทั้งวันค่ะเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เราเห็นดาวโจนส์บวกมาแรงกว่า300จุดค่ะกำไรบจ.ไตรมาสที่3ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะขณะเดียวกันก็เห็นบอนด์ยิลด์ย่อตัวลงมาด้วยสำหรับสหรัฐ10ปีเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ครึ่งวันครึ่งทางหุ้นไทยบวกมาเกือบ20จุดค่ะระหว่างการซื้อขายขึ้นไปแรงสุด23จุดนะคะทดสอบ 1,414 จุดค่ะแต่ปรากฏการซื้อขายวันนี้ยังคงยืนเหนือ 1,400 จุดแต่เป็นการยืนเหนือแบบปริ่มๆคุณผู้ชมนะเป็นการซื้อขายวันนี้นะคะหุ้นไทย 1,401.70 จุดค่ะบวกขึ้นมา 10.67 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 44,257.39 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยค่ะวันนี้เราเห็น MAI นะคะดัชนีปิดไปอยู่ที่ 407.32 จุดค่ะลดลงมา 0.61 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,134.91 ล้านบาทดูกันหน่อยนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะ KBank กสิกรไทยนะคะรัลลี่ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลย133บาทขยับบวกขึ้นมา2บาท50สตางค์นะคะขณะที่ SCB นะคะราคาปิด98บาท25สตางค์ค่ะขยับบวกขึ้นมา2บาท25สตางค์ BBL นะคะแบงก์กรุงเทพ161บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะWindow น้องใหม่ IPO วันนี้เทรดวันแรกด้วยนะคะ1บาท27สตางค์ค่ะย่อตัวลงมา83สตางค์ปิดการซื้อขายวันนี้ลงมาแรงจาก IPO เกือบ 40% ค่ะส่วนปตท.สผ.นะคะวันนี้ราคาปิด170บาทขยับบวกขึ้นมา50สตางค์ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะหุ้นเกี่ยวข้องกับจีนแล้วค่ะมีประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่จีนเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ค่ะเพิ่มขัดดุลงบประมาณ 3.8% ของ GDP เราเห็นคณะกรรมการสภาประชาชนจีนนะคะอนุมัติการออกพันธบัตรระยะกลาง CGB วงเงิน1ล้านล้านหยวนค่ะราวๆ 0.8% ของ GDP ในปี65นะคะทำให้รัฐบาลนั้นสามารถขัดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ของ GDP จากเดิม 3.0% ค่ะเพื่อจะนำเงินไปสนับสนุนโครงการพื้นฐานของประเทศนะคะซึ่งวงเงิน1ล้านล้านหยวนคุณผู้ชมจะถูกโอนไปยังรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่วงเงิน 50% นะคะใช้จ่ายภายในไตรมาสที่4ปีนี้และอีก 50% จะถูกใช้จ่ายในครึ่งปีแรกของปีหน้าค่ะบล.กรุงศรีพัฒนสินนะคะออกบทวิเคราะห์ประเมินว่าจะเป็นอัพไซด์ส่วนเพิ่มต่อคาดการ GDP growth ของจีนในปีนี้นะคะ9เดือนแรกโตเฉลี่ย 5.2% ซึ่งก็มากกว่าคาดการทั้งปี 5% ค่ะบล.กรุงศรีพัฒนสินนะคะมองว่าเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่เชื่อมโยงจีนหุ้นเด่นแนะนำ PTTGC IVL SCGP นะคะดูโฮมรวมไปถึง Global ค่ะดูกันหน่อยสำหรับ IPO ป้ายแดงนะคะ Window Asia คุณผู้ชมบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างสำเร็จรูปนะคะวันนี้เปิดเทรดราคาค่อนข้างเหวี่ยงแรงพอสมควรค่ะเปิดเทรด2บาท84สตางค์นะคะเหนือจองถึง 35% จากราคา IPO 2บาท10สตางค์จากนั้นราคาผันผวนค่ะลงไปต่ำสุดของวันทดสอบ1บาท18สตางค์นะคะก่อนจะปิดการซื้อขาย1บาท27สตางค์ลดลงมาแรงเกือบ 40% ค่ะส่วนฝั่งของ Stark Corporation นะคะล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น Stark ด้วยกรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดนะคะให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งหากสตาร์กยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ภายใน2ปีหรือภายใน24ตุลาคมปี68นะคะตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้สตาร์กนั้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนค่ะชวนคุณผู้ชมไปงานนี้ค่ะ TFX Future Day 2023นะคะชวนมือใหม่เรียนรู้เคล็ดลับบริหารพอร์ตและสร้างกำไรช่วงตลาดขาลงด้วย TFX ค่ะงานนี้จัดขึ้น29ตุลาคมนี้นะคะเคลียร์คิวกันไว้ให้ว่างๆเลยค่ะตลาดซื้อขายซื้อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFX นะคะชวนร่วมงาน TFX Future Day 2023 Let's Start มือใหม่ Trade TFX ชวนมือใหม่เรียนรู้ TFX หาทางรอดให้พอร์ตช่วงตลาดขาลงนะคะงานนี้ต้องบอกว่าอัดแน่นด้วยสัมมนาเวิร์กช็อปและกิจกรรมเข้มข้นค่ะเริ่มด้วยหัวข้อเปิดเคล็ดลับทำกำไรเทรด TFX ไม่ใช่เรื่องยากนะคะจะมีการแชร์ประสบการณ์เทคนิคของการเทรด TFX สำหรับมือใหม่ด้วยจากนั้นต่อด้วยหัวข้อ How to จากเริ่มต้นจนเทรด TFX เป็นค่ะแบ่งปันเทคนิคการเทรดให้มือใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะ
มีการเวิร์กช็อปสร้างกำไรในตลาด TFX ด้วยใช้ TFX ทำกำไรแบบหุ้นด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมโชว์เคสนำเสนอเครื่องมือและกลยุทธ์การเทรดโปรโมชั่นเปิดบัญชีภายในงานสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชี TFX ด้วยนะคะงานนี้ค่ะ29ตุลาคมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะชั้น3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณผู้ชมลงทะเบียนได้ฟรีเลยค่ะ www.tfx.co.th นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม02-009-9999ค่ะพาไปจับสัญญาณหุ้นไทยจากนี้นะคะทิศทางจะเป็นอย่างไรหลังจากที่อยู่เหนือ 1,400 จุดได้นะคะคุยกันกับฝั่งของบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะคุณบอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสายภาพกันก่อนนะคะหุ้นไทยวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะบวกได้ตลอดทั้งวันกลับมาเด้งเหนือ 1,400 จุดแต่ว่าเหนือแบบปริ่มๆนะคะคุณบอมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของประเทศจีนนะครับที่พยายามจะออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยวิธีการลดวงเงินการโทษนะครับโดยการเป็นการเพิ่มวงเงินการขาดดุลหรือว่า fiscal budget deficit เนี่ยนะครับจาก 3% มาเป็น 3.8% แล้วนั่นคือมันก็จะมีเม็ดเงินประมาณ1ล้านล้านหยวนเนี่ยเข้ามาในการอัดตัว government spending ในรอบนี้นะครับซึ่งอาจจะคิดเป็น upside สูงถึงประมาณ 0.8% ของ GDP นะครับตลาดก็เลยมีความหวังว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยปีนี้นะครับอาจจะสามารถถึงเป้า 5% ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความหวังว่าตลาดหุ้นก็เลยมีส่ง sentiment เชิงบวกนะครับแล้วประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยก็ตอบรับในเชิงบวกคล้ายๆกันนะครับสำหรับตัว set index เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลงมาที่แนวรับแรกนะครับที่เราประเมินไว้ที่บริเวณประมาณ 1,390 จุดนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับมันคิดเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับบน PE 13.9 เท่ากับ EPS ปีหน้าที่100เนี่ยพอดีตรงนี้นะครับแล้วก็สะท้อนผ่านถึง Ning Yield Gapนะครับที่บริเวณประมาณลบ 0.5 standard deviation ก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้หรอกว่าหุ้นเนี่ยมัน bottom out แล้วมันขึ้นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนเป็นเพียงแค่การ rebound เพื่อลงต่อนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าระดับ1390ลงไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าดาวไซด์ของ Set Index เนี่ยนะครับมันอาจจะมีลงต่อได้ไหมผมให้น้ำหนักประมาณสัก 30% ส่วน 70% เนี่ยผมยังให้กรอบแนวรับอยู่ที่ประมาณ1390อยู่นะครับถามว่าแล้วในกรณีไหนที่ทำให้ Set Index มีโอกาสหลุดโลเดิมนะครับก็ผมว่ามีกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของสงครามอามาสกับตัวอิสราเอลที่มีโอกาสปะทุรุนแรงขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบจะรีบาวกลับขึ้นไปที่ทดสอบบริเวณไฮเดิมหรือว่าเบรนท์ที่บริเวณประมาณ94เหรียญบวกลบซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยจะส่งผลให้บอนด์ยิลด์เนี่ยเด้งกลับขึ้นไป 5% และส่งผลให้เซ็ตอินเด็กซ์มีดาวไซด์อยู่ที่บริเวณประมาณ 1,344 จุดครับประเมินภาพแนวรับแนวต้านค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะจะปรับกลยุทธ์ลงทุนยังไงดีคะคุณบอมคะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าถึงแม้ yield เนี่ยอาจจะผ่านจุดสูงสุดมาแล้วแล้วดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วปิดประตูการขึ้นไปเลยเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่ากลุ่ม growth เนี่ยผมว่าอาจจะกลับมาได้ยากนะตอนนี้ผมว่ามันจะเป็นลักษณะของการหาหุ้นที่อยู่ในโซนของ value play ที่เป็นปันผลนะครับเช่นตอนนี้นะครับ1390เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่กลุ่มพลังงานปันผลผ่าแปะกลุ่มพลังงานปันผล5% กลุ่มแบงก์ปันผล7%กลุ่มอสังหาปันผล8%แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะกลับมาดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปันผลไหมนะครับเช่น Origin นะครับเช่นตัว AP นะครับหรือหุ้น ICT ตัว Advance นะครับหรือแบงก์นะครับแบบเนี้ยนะครับผมว่า3ตัว3กลุ่มเนี้ยนะครับผมว่าอย่างน้อยมันอาจจะเป็นกลุ่ม value กับกลุ่มปันผลที่ดาวไซด์ลงไปจากนี้ได้จำกัดแล้วครับสายภาพชัดเจนนะคะคงต้องไปทำการบ้านกันต่อวันนี้ขอบพระคุณคุณบอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะมุมมองจากกูรูของเรานะคะบล.กสิกรไทยให้กันบ้าน3กลุ่มนะคะทั้งอสังหาทั้งแบงค์ทั้งพลังงานที่ราคาน่าสนใจแล้วก็มีปันผลที่มีเสน่ห์พอสมควรไปทำกันบ้านกันต่อเป็นรายตัวกันด้วยคุณผู้ชมคะจากนี้ไปนะคะไปดูสต็อกพิกละค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์หมดเวลาของเซตเราอัพวันนี้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่สุภวันโตสวัสดีค่ะ